สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สมนันสำรองครับบทสรุป OS เรื่องชุดใหญ่บุกเยือนถิ่นขับบลูคการแข่งขันฟุตบอลจูเปแลปโปลีกลีกสูงสุดของเบลเยียมในค่ำคืนวันที่10มีนาคม OS เรื่องทีมชุดใหญ่ต้นสกัดของสมนันเมืองตาเจ้าหนูในวัย21ปีก่อนหน้าวันคิดของเมืองไทยได้ออกไปเยือนถิ่นขับบลูคทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนเกมนี้สมนันเมืองตาในรุ่นทีมชาติของเรามีชื่อออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองปรากฏว่าครึ่งแรกโอเลสลุ้นได้ประตูนำไปก่อน 1-0 จากไพรติกในนาทีที่31จากนั้น10นาทีต่อมาโอเลสลุ้นก็ทำเข้าประตูตัวเองโดยขับบุกตีเสมอเป็น 1-1 จบเกมในครึ่งแรกขับบุกเสมอกับโอเลสลุ้น 1-1 เข้าสู่ครึ่งหลังเป็นฝั่งเจ้าถิ่นสร้างโอกาสลุ้นจบสกอร์ได้มากกว่าก่อนจะมาได้2ลูกรวดพลิกแซงขึ้นนำเป็น 3-1 จากการทำประตูของวินเชค 2-1 ในนาทีที่62มาได้ประตูเป็น 3-1 จากเมเยอร์ในนาทีที่64จบเกม OS เลื่อนบุกพ่ายขับบุกไป1ประตูต่อ3ส่วนสมนันเมืองตานะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับที่ไม่ถูกส่งลงสนามนะครับท่านผู้ชมลุงเนวินก็ฝ่ายได้ทันทีนะครับหลังบุรีรัมย์พลาด3แต้มคารังฉลามชนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดต้านการนอทับของอาเธอร์ปาปาสพลาดสามคะแนนสำคัญในช่วง2นาทีสุดท้ายของเกมทำได้เพียงแค่เสมอกับชลบุรีเอฟซีเป็น 1-1 โดยจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้โดยตรงต่อการลุ้นแชมป์ของบุรีรัมย์ล่าสุดนะครับบิ๊กเน่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์เคลื่อนไหวในทันทีโดยโพสต์ข้อความหลังพลาด3คะแนนสุดสำคัญว่าขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ไม่ได้ผลดังใจต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อรักษาตำแหน่งของเราบุรีรัมย์สู้ไปด้วยกันลูโซสะเทือนยุโรปนิโคลัสมิเกลสันแอสซิสต์แรกแล้วนะครับพาทีมโอบีโอเนเซ่บุกขวาชัยค่าตัวอาจจะพุ่งสโมสรโอบีโอเนเซ่ต้นสกัดของลูโซนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กพลังม้าจากประเทศไทยของเราโดยบุกไปเยือนถิ่นวิเจกบลูล็อกผลการแข่งขันเดนิสซูเปอร์ลีกาลีกสูงของเดนมาร์กเกมนี้นิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยนะครับถูกส่งลงเป็น11ตัวจริงในตำแหน่งฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายปรากฏว่าเริ่มเกมได้เพียงแค่12นาทีนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยจัดการแอสซิสต์อย่างงามให้กับแฟนเกอร์เข้าไปทะลวงตะข่ายให้ทีมโอบีโอนเซ่ขึ้นนำ 1-0 และการเป็นประตูชัยนะครับและนั่นก็เป็นแอสซิสต์แรกของนิโคลัสมิเกลสันโดยช่วยพาต้นสกัดโอบีโอเนเซ่บุกไปเอาชนะวิเจอร์บูล็อกถึงถิ่น1ประตูต่อ0นะครับโดยสำหรับเกมนัดต่อไปนะฮะของนิโคลัสมิเกลสันจะช่วยต้นสกัดโอบีโอเนเซ่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ FC โคเปนเฮเกนในวันที่17มีนาคมนี้อีก1แมตช์ก่อนจะบินสู่เอเชียช่วยทีมชาติไทยทำศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ชมสดธนกฤตโชติเมืองปักเจ้าหนูวัย17ปีทีมชาติไทยยิงอย่างโหดพาบุรีรัมย์ขึ้นนำเจ้าเหนือนะครับธนกฤตโชติเมืองปักเจ้าหนูในวัย17ปีแนวรุกแห่งอนาคตทีมชาติไทยยิงประตูสุดเฉียบให้กับบุรีรัมย์ขึ้นนำทัพฉลามชนเรียกได้ว่านะครับอนาคตกองหน้าทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับฟอร์มกำลังเยี่ยมโจนาธานเคลื่อนไหวรอบที่3ใส่3โพสต์ในนัดล่าสุดที่คว้า MVP อีกแต่พลาดติดทับทั้งศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากที่มาซาตะอิจิอุนากุจากญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก2แมตช์เดือนมีนาคมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจาก23รายชื่อปรากฏว่าไม่มีชื่อของโจนาธานเข็มดีประกันลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง191ซมซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมร้อนแรงอยู่มากณขณะนี้ช่วยต้นสกัดไร้พ่าย6นัดติดต่อกันนะครับพร้อมกับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีก3สัปดาห์ติดต่อกันถึงแม้โจนาธานเข็มดีจะส่งสัญญาณถึงอิชิอิว่าต้องการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเกมที่จะดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้ไปแล้วก็ตามแต่ล่าสุดโจนาธานเข็มดีก็เคลื่อนไหวอีกรอบที่3หลังพาบุรีรัมย์เปิดบ้านอัดลำพูนวอริเออร์ไป 2-0ด้วยการใส่3โพสต์สตอรี่แบบรัวๆโดยโพสต์แรกโจนาธานเข็มดีได้โพสต์ภาพคะแนนของเกมนี้ซึ่งโจนาธานเข็มดีได้รับคะแนนสูงสุดของเกมนี้อยู่ที่ 7.7 คะแนนและยังได้ระบุแคปชั่นว่า So what now พร้อมใส่รูปโอโมติคอนประมาณว่าไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นัก
แต่ก็ไม่รู้ว่าโพสต์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อของมาซาทะดะอิจิอิหรือไม่ส่วนโพสต์ที่2จตุรันเข็มดีก็ได้โพสต์สถิติการเล่นของตัวเองพร้อมใส่กับรูปโอมิคอนรูปทำปากจุนะฮะโอ้โหและโพสต์สุดท้ายโพสต์ที่3นะครับรู้ว่าเขานั้นได้รับ MVP ในเกมนี้ด้วยแล้วก็ใส่รูปโอมิคอนนะครับรูปหน้าแล้วก็ตีคิ้วขึ้นนะฮะตอนนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับจะบุกไปเยือนสนามโซโบคัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมนี้แล้ววันที่26มีนาคมนี้ก็จะกลับมาลงสนามต่อหน้าแฟนบอลได้อีกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับดราม่าอีกแล้วเซฟุกโพสต์ข้อความหลังเห็นโค้ชคู่แข่งพูดถึงโจนาธานฝากไว้ให้เข็ดเซฟุกนะฮะธนวัฒน์นิติกาญจนาบอสใหญ่รับบริษัท FC ออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นโค้ชเตี้ยพีทีประจวบ FC พูดถึงประเด็นของโจนาธานเข็มดีโดยทิ้งท้ายว่าตัวเองใส่หมวกคุมทีมราชบุรีอยู่คงไม่ไปวิจารณ์นักเตะทีมอื่นแน่นอนเซฟุกนะครับท่านประธานสโมสรราชบังกรราชบุรี FC ในศึกไทยลีก1ออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นโค้ชพีทีประจวบ FC พูดถึงประเด็นของโจนาธานเข็มดีโดยระบุว่าผมเห็นโค้ชทีมประจวบพูดถึงนักเตะทีมเราประเด็นทีมชาติมา2ครั้งแล้วครั้งที่1ประเด็นเรื่องของรุ่นพี่ไม่เอามาครั้งนี้จะทำให้บรรยากาศภายในทีมชาติเสียอีกผมคิดนะครับว่าอะไรทำให้โค้ชออกมาพูดถึงน้องในแง่นี้ถึง2ครั้งอาจเป็นเรื่องปีที่แล้วที่โจนาธานเข็มดีไปยันทีมเก่าของโค้ชพอจบเกมการแข่งขันก็ทำให้โค้ชต้องลาออกหลังจบเกมหรือเปล่าจริงครับเกมนั้นน้องมีปัญหาหลังเกมแต่นั่นมันผ่านไปแล้ว1ปีทุกคนย่อมมีบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเสมอเอาจริงๆตอนนี้น้องก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกนะครับแต่เขาแค่พัฒนาทางด้านอารมณ์และการแสดงออกเยอะมากถ้าดูราชบุรีแข่งจะเห็นเลยว่าแทบไม่มีจังหวะยั่วนอกเกมแล้วจะมีแค่เกมตามอารมณ์ฟุตบอลคือตอนนี้ผมใส่หมวกทีมราชบุรีผมคงไม่ไปวิจารณ์นักเตะสโมสรอื่นครับเป็นดราม่ากันอีกแล้วนะครับนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่11มีนาคมI'm not afraid to